โลโลฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวมาทำชาแนลและนี่ก็คือเกม GTA 5โอ้โหขับชนซะกระเด็นไปนู่นเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาแต่งรถคันนี้กันนะครับชื่อว่าอะไรวะลืมชื่อนะครับเดี๋ยวไปอ่านชื่อกันในนี้แล้วกันไปเทเลพอร์ตเวฟพอยต์นี่ครับมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวอ่านกันเอาเองนะครับสะกดไม่ค่อยถูกหรอกนะครับเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะต้องเข้าใจการอ่านกันเอาเองนะครับมันเป็นรถสปอร์ตซึ่งสีสวยอยู่แล้วอะเสกออกมาสีก็สวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่เปลี่ยนสีแล้วกันนะครับข้างหน้าเปลี่ยนได้เยอะหลายแบบมากแต่ผมว่าแบบเดิมสวยผมว่าแบบเดิมสวยไม่เปลี่ยนข้างในใส่โลบาร์ด้วยข้อแบบนี้แล้วกันฮูดเหรอเดี๋ยวดูก่อนไฟซีนอนอยู่แล้วโอเคครับลายก็จะมีอยู่2ลายนะครับซึ่งลายแรกคือแบบนี้จะเข้ากับโทนสีฟ้าซะมากกว่านะครับสีขาวฟ้าอันนี้จะโดนมากเลยอันที่สองก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่วะเพราะฉะนั้นจะไม่ใส่ลายดีกว่าแพทไม่ใส่ลับซูรี่ไม่เปลี่ยนสเกิร์ตใส่สปอยเลอร์อันนี้แล้วกันนี่ใส่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใส่ไม่ใช่พูดไม่ถูกดิใส่เกือบทุกอย่างนะครับที่แบบเป็นความเร็วอ่ะรอสีอะไรดีวะรอสีอะไรดีเนี่ยไม่เรื่องมากรอสีขาวแล้วกันนะวินโดว์ก็ธรรมดาโอเคครับสไตล์ใครสไตล์มันครับผมชอบแบบนี้ผมก็จะแต่งแบบนี้นะครับนี่ฟังเสียงเครื่องซะก่อนนี่โอ้โหสุดยอดโอเคเลยครับเสียงใช้ได้ไปขับรถเล่นกันก่อนนี่ลืมให้ดูข้างในครับข้างในคอนโซลจะเป็นแบบรถสปอร์ตนะครับไม่เป็นแนวรถแข่งนะครับนี่คือคอนโซลข้างในนะครับชนออกแนวสปอร์ตมากกว่านะครับคันนี้ไม่ออกแนวรถแข่งนะครับหรือว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไอ้นี้ก่อนหรือเปล่าถึงจะเป็นคอนโซลรถแข่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคการควบคุมก็ถือว่าดีในระดับนึงนะผมแต่ว่าผมขับรถกากเองนะครับชวบเนี่ยไปลองรถกันเลยดีกว่ามาที่สนามบินไม่ใช่สุวรรณภูมินะครับอย่าเข้าใจผิดไปเลยอย่ารีรอรีบเร่งเพราะว่าเครื่องบินมาแล้วเราทันก่อนอยู่แล้วแหละตอนนี้164แล้ว65 170ไปแล้วครับเอาไงมันถึงก่อนวะนี่ลองรถทีไรเครื่องบินมาทุกทีเลย182ครับ83แล้วประมาณนี้ไปกันต่อดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่
ยาวไปครับยาวไปทรงสวยดีนะอยากได้มาขับในชีวิตจริงสักคันนะเนี่ยมันโค้งมนเหมือนมิตซูบิชิอีกเออีคลิปอะไรเนี่ยคล้ายๆกันนะครับโอเคอยู่ก็ตามรถสปอร์ตครับเท่านี้ก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวจะมายกล้อเล่นกันครับ3 2 1 go เอาคันนี้ยกไม่ได้วะ นึกว่ามันยกได้ทุกคันนะแต่คันนี้ยกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราจะมาเหินก็ได้อะ3 2 1นี่เป็นไง ใครมายิงในแถวนี้วะเครื่องบินนั่นหรือเปล่ายิงมันเลยยิงไม่ถึงอีกแหละดูท่าเอานี่ไปกินเรียบร้อยเดี๋ยวหามุมทำภาพหน้าปกสักมุมนึงว่ะเออนี่อะตอนกำลังดิฟนี่แหละพอกดปิดหลายคนคิดนะครับว่าเอาภาพหน้าปกมาจากไหนพี่บางรูปก็ทำเองนะครับบางรูปก็หาภาพจากเน็ตนั่นแหละแต่กูวิ่งมาทำไมตรงนี้วะเนี่ยทำเองก็คือเอาจากที่อัดมาบ้างแล้วก็เอาจากไอเขาเรียกอะไรวะ Rockstar Edit นะครับ Rockstar Edit มีไว้ทำไมเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมโดเนทให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นถ้าเกิดใครไม่มี PayPal หรือว่าอะไรก็บัตรทูมานี่ครับสามารถโดเนทได้เหมือนกันนะครับตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็กรอกรหัสบัตรใส่อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนช่องโดยบัตรทูมานี่นะครับหรือว่าจะถนัดเรื่องโดเนทก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย